ทำไมสื่อทีวีเขาทำได้จ้างตำรวจไปเล่นละครก็มีเหมือนกันนี่ทำไมคุณไม่ดราม่าแบบนั้นทำไมคุณมาดราม่าแค่ไมเมกนิกซูมเข้าไปใกล้ๆจะเห็นว่าจริงๆแล้วเป็นการตัดต่อเราจะเห็นว่ามีรูปตำรวจหน้าซ้ำๆกันเห็นไหมรูปนี้จะเห็นว่าแดดมันส่องไปที่ตำรวจแล้วเฉียงไปนิดนึงใช่ไหมแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะขึ้นจากทิศตะวันออกไปถึงทิศตะวันตกใช่ไหมสวัสดีท่านผู้ชมรวยทุกท่านผู้ชมในช่อง System นะครับมาเรื่องของ My Magnetic คุณ My Magnetic เนี่ยมีกระแสมีประเด็นเกือบจะทุกปีแล้วดันเป็นประเด็นที่ดูเป็นด้านลบที่คนไม่พอใจกันเยอะแต่ทั้งหมดที่ผมเห็นคุณ My Magnetic มาผมชื่นชมเขาอยู่เรื่องเดียวนั่นก็คือเรื่องตอนที่เลิกกับภรรยาเก่าเขาณตอนนั้นเนี่ยเขาพยายามจะเก็บเรื่องให้เงียบที่สุดซึ่งมันจะเป็นข้อดีนะการเก็บเรื่องเงียบจะทำให้ภรรยาเก่าเขาเนี่ยไม่ดูแย่ไปกว่านั้นเพราะณตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนคือเห็นใจคุณไมค์นิกเพราะเรื่องนั้นภรรยาเก่าเขาเป็นฝ่ายผิดก็คือเป็นคนไปมีคนอื่นก่อนอะไรประมาณนั้นซึ่งก็มีแต่คนไปไม่พอใจภรรยาเก่าเขาการที่เขาเก็บเรื่องให้เงียบเข้าไว้ก็จะเป็นผลดีต่อภรรยาเก่าเขาทั้งที่คนเห็นใจคุณไมค์นิกนะอะไรแบบนั้นแต่คือก็ไม่รู้นะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังอาจจะมีอะไรมากกว่านี้หรือไม่แต่ถ้ามองจากมุมแค่นี้เนี่ยผมก็มองว่าก็น่าเห็นใจคุณไมค์นิกเราก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากอะไรแบบนั้นแต่ไอ้เรื่องนั้นก็ไม่สามารถหักลบกับสิ่งที่คุณไมค์นิกมาทำในประเทศไทยหลายเรื่องมากที่ผ่านมาคือประเด็นเยอะแล้วเป็นประเด็นที่แย่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีถ้าย้อนไปเท่าที่จำความได้เมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วครั้งแรกเนี่ยที่ไปดูเหมือนจะดูถูกคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นพูดไม่เก่งอะไรแนวนั้นอาศัยว่าตัวเองเนี่ยหน้าเหมือนฝรั่งหน้าคล้ายฝรั่งแล้วก็เอาไปแซะเล่นอะไรแบบนั้นณตอนนั้นคนไม่พอใจกันเยอะรวมถึงอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในไทยเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมมากนั่นคือครั้งแรกครั้งต่อมาก็คือที่ไปวางเหรียญบนรถไฟซึ่งอันตรายมากเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเสี่ยงรถไฟหลุดรางได้แม้ว่าตอนนั้นเขามีมาแก้ต่างว่าศึกษามาแล้วหรืออะไรก็ตามตามมาด้วยครั้งที่3ก็คือที่โดนดราม่าอีกเรื่องของเอาแมวไปเล่นกับแมงป่องซึ่งแมงป่องนั้นไม่รู้มีพิษหรือไม่แล้วมันเสี่ยงอาจจะเป็นการทำให้แมวเกิดอาการบาดเจ็บได้คนรักแมวก็ไม่พอใจจนมาครั้งที่4ก็คือไม่นานมานี้ที่ไปทำคลิปตามแบบของมิสเตอร์บีสที่มาจากสหรัฐอันนั้นคือสหรัฐแท้ๆนะแล้วก็มีทั้งรูปหน้าปกที่ไปทำแบบตามแบบของเขาเล่ากับฝาแฝดซึ่งแน่นอนเขาไม่ได้ก๊อปมาทั้งดุนเขาจะไปก๊อปมาทั้งดุนแล้วเอาหน้าตัวเองแปะไม่ได้อันนั้นอาจจะผิดลิขสิทธิ์ถ้าไม่ได้ซื้อมาเขาก็เลยต้องใช้วิธีนี้แหละเขียนเพิ่มเองก็คือวาดเพิ่มแต่วาดตามแบบของมิสเตอร์บีสอันนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่ตอนนั้นก็โดนดราม่ากันเยอะแต่ณตอนนั้นก็คือมีลูกน้องนั่นแหละลูกน้องของลูกจ้างของไมมิกนิกเขาก็ออกมาแก้ต่างอะไรก็ตามให้เจ้านายสุดฤทธิ์ณตอนนั้นก็โดนวิจารณ์กันไปเยอะทางช่องของคุณเรดรีมาสเตอร์เนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็สามารถอธิบายปิดจุดได้หมดทีนี้ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กระแสล่าสุดที่จ้างตำรวจไปทำคอนเทนต์เนี่ยเราก็ต้องมาย้อนดูทำนายคุณไมค์เมกเน็กก่อนถ้าย้อนไปเมื่อช่วงแรกๆที่เปิดช่องเนี่ยตอนที่ผมจำได้ตอนนั้นขึ้นหน้าแรก YouTube เลยก็คือเรื่องการแกล้งคนคุณไมค์เมกเน็กน่าจะเริ่มจากการแกล้งคนนั่นแหละก็คือเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วโดยประมาณนะบวกลบนิดหน่อยก็คือเริ่มจากหน้าตรงนั้นซึ่งต่างประเทศเขาก็ทำอยู่แล้วนั่นแหละที่ต่างประเทศมีการแกล้งคนคุณไมค์เมกเน็กก็มีการแกล้งคนในฉบับภาษาไทยแบบนั้นหลังจากนั้นตามมาก็คือ Vlogหรือเขาเรียกว่าวล็อกก็คือการถ่ายชีวิตส่วนตัวแล้วก็ตามมาด้วยช่วงนั้นติดก็คือเรื่องของการถ่ายสโลโมชันคุณไมค์เมกเน็กเขาจะสนใจอะไรเป็นช่วงเป็นช่วงนั่นแหละก็คือถ่ายสโลโมชันที่แบบเป็นฉากที่ช้าๆซึ่งสโลโมชันผมก็ไม่รู้ว่าคาดว่าอาจจะมาจากสโลโมกายหรือเปล่าเพราะที่ต่างประเทศตอนนั้นก็ดังพอดีสโลโมกายที่แบบดังมากทำกี่คลิปก็ดังหมดที่แบบคนดูหลายสิบล้านหลายล้านฝรั่งชอบมากที่ต่างประเทศชอบมากคุณไมค์เมกก็เลยมาทำสโลโมชันในฉบับของไมค์เมกหรือเปล่าแต่คือของสโลโมกายที่เป็นของฝรั่งแท้ๆอันนั้นเขามืออาชีพมากแล้วก็มีความรู้เป็นหลักการวิทยาศาสตร์แล้วก็คิดเองใหม่ๆอะไรประมาณนั้นหลังจากนั้นตามมาคุณไมค์เมกเนี่ยก็เรื่องของมิสเตอร์บีสนั่นแหละทำคล้ายแบบหาชาเลนจ์อะไรก็ตามไปเรื่อยๆจนมาถึงล่าสุดนี้เนี่ยก็คือการจ้างตำรวจมาไล่จับมาไล่หาตัวเองที่ซ่อนตัวอยู่อะไรประมาณนั้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีคนพูดถึงว่าเฮ้ยไอ้เรื่องการเอาตำรวจมาไล่คุณเนี่ยคุณก็เอามาจากมิสเตอร์บีสอีกใช่ไหมเพราะมันคล้ายมากเพราะมิสเตอร์บีเนี่ยเขามีอันนึงที่เอา FBI มาไล่จับเขาเช่นกันแต่ต่างกันของมิสเตอร์บีอันนั้นคือจะทุ่มทุนมากกว่าเยอะหลายอย่างที่คุณมิสเตอร์บีทุ่มทุนของคุณไมค์เมกเน็กก็อาจจะมีการมาปรับใช้แต่ในใช้แบบต้นทุนต่ำกว่ามากของคุณมิสเตอร์บีอันนั้นก็คือมีการเดินทางไกลมากเข้าวอลมาร์ทนั่งเครื่องบินไปอีกรัฐนึงแล้วก็จะเป็นการคิดค้นของเขาสดๆอะไรแบบนั้นคนก็เลยมองว่าเฮ้ยหรือคุณเรียนแบบหรือไม่แต่คืออันนั้นของมิสเตอร์บีมันเทียบกับอันนี้ไม่ได้ 100% อยู่แล้วเพราะอันนั้นเขาจ้างเพียงแค่คนเดียวซึ่งจ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ FBI จริงไหมอีกแต่คือของคุณไมค์เมกเน็กเนี่ยมันมีทั้งตำรวจจริงตำรวจปลอมอะไรก็ตามปะปนกันไป50 คนนะอันนั้นคนเดียวแล้วที่เหลือที่นั่งตามรถ FBI นั้นคือเพื่อนน่าจะมาถ่ายทำแล้วก็คาดว่าน่าจะต้องขออนุญาตแล้วก็เลยไม่ได้มีดราม่าอะไรแต่คุณไมค์เมกเน็กเนี่ยต่างกันทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราสามารถมีสิทธิ์ในการจ้างตำรวจมาแสดงละครร่วมกับเราได้ไหมเท่าที่ดูมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเห็นไหมละครก็มี
ละครก็มีเอาตำรวจจริงไปแสดงเช่นกันหรือแม้แต่การแต่งเครื่องแบบตำรวจที่ไม่ได้ตำรวจจริงก็มีเป็นนักแสดงก็มีเช่นกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทำได้แต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องไปขออนุญาตทั้งสถานที่ก็ต้องไปขออนุญาตแม้กระทั่งตัวตำรวจเองก็ต้องไปขออนุญาตก่อนและที่สำคัญประเด็นก็คือว่าต้องไม่เบียดเบียนเวลาราชการตัวตำรวจเองก็เช่นกันต้องไม่เบียดเบียนเวลาราชการเดี๋ยวจะพาไปต่อกันว่าในคลิปนั้นของคุณไมค์เมกเน็กเนี่ยมันคือเวลาราชการไหมและที่สำคัญก็คือว่าต้องเหมาะสมเหมาะสมในที่นี้อาจจะเป็นการเหมาะสมการปฏิบัติต่อตำรวจที่อยู่ในชุดตำรวจไม่ใช่เอามาแบบคลานเล่นเอามาเหยียบเล่นอะไรแบบนี้ก็ไม่ถูกหรือแม้กระทั่งจำนวนที่เหมาะสมเอามายกขโยง50คนถ้าเป็นตำรวจจริงทั้ง50คนคือเกินไปนะแต่จากที่ผมดูข่าวมาก็สื่อเขาก็มีการเสนอแล้วว่าในนั้นมีตำรวจจริงแล้วก็ตำรวจปลอมปะปนกันไปแล้วถ้าเราดูจากรูปหน้าปกใช่ดูจากรูปหน้าปกของคุณไมค์เมกเน็กเห็นไหมตำรวจเยอะมากใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเราดูดีๆเนี่ยซูมเข้าไปใกล้ๆจะเห็นว่าจริงๆแล้วเป็นการตัดต่อเราจะเห็นว่ามีรูปตำรวจหน้าซ้ำๆกันเห็นไหมเขาจะก๊อปซ้ำไปข้างหลังก๊อปซ้ำไปข้างหลังตำรวจคนเดิมแต่อาจจะใส่หมวกต่างกันหรืออาจจะหมวกเดียวกันใส่กับตำรวจคนละคนแต่คือเป็นหมวกที่ตัดต่อมาจากรูปเดียวกันแบบนั้นเหตุผลที่เขาต้องทำรูปหน้าปกแบบนี้ก็เพื่อให้คนเนี่ยสนใจเข้าไปดูเพราะตำรวจเยอะไงแบบตำรวจเนี่ยกำลังไล่ล่าคุณไมค์เมกเน็กถ้าย้อนไปแต่ก่อนคุณไมค์เมกเน็กหน้าปกก็จะต้องมีคำอธิบายแต่เดี๋ยวนี้พออาจจะเห็นของมิสเตอร์บีสหรือเปล่าไม่ต้องมีคำอธิบายแล้วก็ทำรูปใช้รูปแบบแต่งเอาพื้นก็ไม่ใช่พื้นจริงแต่ก่อนจะต้องถ่ายสถานที่จริงอย่างผมเนี่ยเวลาผมทำรูปหน้าปกผมก็แคปจากสถานที่จริงแต่ของคุณไมค์เมกเน็กอันนั้นก็คือเห็นตามแบบของคุณมิสเตอร์บีสต์ก็เลยไปทำตามแบบหรือไม่เห็นไหมเขาจะมีการก๊อปซ้อนๆกันแต่ถามว่าทำไมเขาต้องก๊อปซ้ำๆก็เพื่อให้ดูเยอะนั่นแหละมันก็เทียบกับมิสเตอร์บีสต์ใช่ไหมพอมิสเตอร์บีสต์เขาไม่ต้องใช้จำนวนเขาเน้นคุณภาพแต่คุณไมค์เมกเน็กเนี่ยเขาก็ต้องใช้จำนวนคนจะได้สนใจไม่งั้นตำรวจไล่ล่าสองคนแล้วมันน่าสนใจแค่ไหนอะไรแบบนั้นเขาก็ต้องขายที่ปริมาณเพราะฉะนั้นมันก็คือทั้งความเหมาะสมแล้วก็ทั้งไม่เบียดเบียนเวลาราชการสำคัญมาก2ประเด็นนี้ไม่ใช่ว่าเวลาตำรวจทำงานอยู่ต้องไปให้บริการประชาชนแล้วคุณเอามาแสดงแบบนี้ตรงนั้นขาดคนหรืออะไรประมาณนั้นคนก็จะมองแบบนี้ทีนี้จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าทำไมคนจำนวนมากถึงยังมองว่าการจ้างตำรวจมาเล่นอะไรแบบนี้มันดูไม่เหมาะสมทำไมสื่อทีวีเขาทำได้ถ้าไปดูทีวีเห็นไหมจ้างตำรวจไปเล่นละครที่เป็นละครจริงละครออนแอร์หรือแม้กระทั่งละครตลกก็มีเหมือนกันนี่ทำไมคุณไม่ดราม่าแบบนั้นทำไมคุณมาดราม่าแค่ไมค์เมกเน็กเพราะอะไรอันนี้ผมจะอธิบายตามหลักจิตวิทยานะมันมีหลายประเด็นซ้อนกันประเด็นแรกก็คือว่าสื่อทีวีกับยูทูบเบอร์ต่างกันมากคุณภาพต่างกันมากทีวีอันนั้นเวลาคนดูทีวีคนจะรู้เลยว่าอันนั้นคือการถ่ายทำแบบมืออาชีพแล้วก็ทำตามกฎหมายแน่นอนกสทช.ควบคุมทีวีหนักมากถ้าทีวีทำผิดกฎเมื่อไรอันนั้นโดนแน่นอนเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ทีวีกับยูทูบเบอร์จะต่างกันหรืออย่างผมเนี่ยเห็นไหมทำช่องใน YouTube ไปเทียบกับทีวีต่างทีวีอันนั้นคือมืออาชีพแน่นอนว่าพอคนดูในทีวีก็รู้เลยอันนั้นคือมืออาชีพทำเอาดูไปมันก็ไม่ได้ขัดหูขัดตาดูไม่ได้ผิดแปลกต่างกับคนที่เป็นยูทูบเบอร์อันนั้นก็คืออาจจะเลี่ยงข้อกฎหมายของสื่อที่ปกติสื่อทำไม่ได้เขาก็มีสิทธิ์ทำได้ทำให้ภาพลักษณ์อาจจะเป็นแบบนั้นนั่นคืออย่างแรกข้อที่สองก็คือว่าภาพลักษณ์ตำรวจเนี่ยดูไม่ดีในสายตาประชาชนอยู่แล้วแล้วถ้าคุณมีจุดอะไรให้จับหรือคุณไปเข้าใกล้กับคนที่เคยทำอะไรผิดก็อาจจะเป็นประเด็นเพราะไม่แม้เนี้ยที่ผ่านมาไหมที่ผมเล่าไปตอนแรกว่าเขามีประเด็นเยอะมากมีดราม่าเยอะซึ่งเป็นดราม่าที่ไม่ดีซะส่วนใหญ่แน่นอนพอตำรวจมายุ่งเกี่ยวกับไม่แม้เนี้ยภาพลักษณ์มันเสียเพราะเดิมทีตำรวจภาพลักษณ์ก็ดูไม่โอเคแต่โอเคแหละถ้าอยู่กับสื่อมันก็ดูไม่แย่แต่พอมาอยู่กับไม่แม้เนี้ยก็จะดูคนอาจจะดราม่าได้เพราะคุณไม่พอใจกับสิ่งที่ไม่แม้เนี้ยเคยเป็นมาแต่ก่อนจะเห็นว่าคนในทวิตก็มีการติดแฮชแท็กไม่แม้เนี้ยอะไรประมาณนั้นนั่นแหละคือประเด็นที่สองต่อมาข้อสามคือว่าเรื่องของเครื่องแบบของตำรวจเครื่องแบบตำรวจก็สื่อถึงความเป็นตำรวจและเครื่องแบบตำรวจก็เป็นของรัฐรัฐเนี่ยเขาสร้างชื่อเสียงตำรวจมาตั้งนานตำรวจบรรพบุรุษมากมายเขาก็สร้างชื่อเสียงเพราะฉะนั้นการใช้ชุดตำรวจไม่พอไปอยู่ในช่องของ YouTube ที่เคยมีประเด็นไม่ดีอีกภาพลักษณ์เสียไม่พอการใช้ไปในทางส่วนตัวใช่ตำรวจเขาก็ต้องมีเวลาหากินส่วนตัวเขาต้องมีเวลาแบบเลิกงานวันหยุดตำรวจก็ควรจะมีใช่ไหมเขาอาจจะเป็นวันหยุดเขาก็ได้แต่คือนี่คือชุดของรัฐมันคือหน้าตาของรัฐแล้วจากที่สื่อไปสัมภาษณ์มาไปตรวจสอบมาเห็นว่าคาดว่านะน่าจะไม่ได้ไปขออนุญาตมาก่อนด้วยขออนุญาตให้ตำรวจมาร่วมแสดงด้วยหรือแม้กระทั่งในนั้นอาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นตำรวจจริงแต่ใส่ชุดตำรวจอันนั้นก็เห็นว่าไม่ได้ขออนุญาตอันนั้นต้องรอดูความจริงอีกทีอันนี้ผมไม่ได้คอนเฟิร์ม 100% แต่จากที่ตามข่าวมาประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละชุดของตำรวจมาร่วมแสดงกับยูทูบเบอร์และไม่ได้ขออนุญาตภาพลักษณ์มันจะไม่ดีคือถ้าสมมติเรื่องนี้เนี่ยคุณเป็นตำรวจได้แต่ถ้าคุณไม่ใส่ชุดตำรวจคุณเอาชุดตำรวจออกไปคุณใส่ชุดคนปกติไม่มีใครว่าผมบอกเลยไม่มีใครว่าเพราะนั่นไม่ได้เกี่ยวกับตำรวจมันคือส่วนตัวคุณเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นเวลาส่วนตัวตำรวจใช่ถ้าเป็นเวลาส่วนตัวก็ใส่ชุดส่วนตัวไปอันนั้นก็คงไม่มีประเด็นอะไรแต่เพราะนี่แหละฮะเพราะมันเป็นภาพลักษณ์ตำรวจภาพลักษณ์เกี่ยวกับไม่เน็กแล้วก็เรื่องของล่าสุดก็คือเรื่องของการไม่ได้ขออนุญาตมาก่อน
ก็ทำให้ภาพลักษณ์มันไม่ดีเห็นไหมรวมแล้ว3ประเด็นเราจะเห็นได้ทำให้เราเห็นได้ว่าทำไมคนถึงดูเหมือนอคติแต่ความจริงเรื่องของจิตวิทยาคนส่วนใหญ่ก็คือมันรวมจากหลายประเด็นจริงๆแล้วดูเหมือนอคติแต่คือก็มีประเด็นมาก่อนมันมีสาเหตุมาก่อนไม่ใช่อยู่คนจะอคติซะทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบไปเนี่ยเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพนักงานเอกชนถ้าเป็นพนักงานเอกชนไปทำรับจ้างส่วนตัวที่อยู่ในเวลางานเวลาเช้าถึงเที่ยงคุณไปรับจ้างส่วนตัวทั้งที่คุณต้องมาทำงานแน่นอนบริษัทต้องไม่พอใจคุณอาจจะมีใบเตือนจนกระทั่งให้คุณออกเหมือนกันตำรวจก็เช่นกันถ้าคุณไปทำในเวลาที่เป็นเวลาราชการก็โดนอย่างที่บอกว่าต้องไม่เบียดเบียนเวลาราชการส่วนบางคนอาจจะมองว่าเนี่ยแหละตำรวจเขาเลิกงานหรือเปล่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นช่วงแบบพักของเขาเลิกงานหลังเลิกงานอะไรก็ตามแต่ประเด็นก็คือว่าไม่ใช่นะผมสังเกตได้จากแสงแดดที่กระทบของตำรวจถ้าเราดูจากในคลิปไมค์เนกเขาก็ถ่ายท่ามกลางแสงแดดใช่ไหมโชคดีมันก็มีแดดทำให้เราสามารถมีจุดสังเกตได้ดูแดดดีๆฮะรูปที่ผมแคปมารูปนี้จะเห็นว่าแดดมันส่องไปที่ตำรวจแล้วเฉียงไปนิดนึงใช่ไหมแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะขึ้นจากทิศตะวันออกไปถึงทิศตะวันตกใช่ไหมฮะเวลาเงากระทบเช้ามากๆหรือเย็นมากๆเงาจะยาวใช่ไหมพอเที่ยงเนี่ยเงาก็จะเล็กนิดเดียวหรืออาจจะเงาตรงเพราะฉะนั้นถ้าคาดการจากเงาของตำรวจในคลิปนี้ก็คาดว่าไม่ก็11โมงไม่ก็บ่ายโมงมันจะใกล้ๆกับเที่ยงนี่แหละเพียงแค่ไม่รู้ว่าไม่ก็บ่ายไม่ก็11โมงนี่แหละเพราะเงาก็จะเฉียงเล็กน้อยประมาณนี้ก็อยู่ที่ว่าตำแหน่งนั้นอยู่ตำแหน่งไหนถ้าจะให้เป๊ะคือผมต้องรู้ตำแหน่งของที่ที่เขาไปถ่ายทำหน้าตรงนี้ไปเล่นกันหน้าตรงนี้ไปไล่จับกันหน้าตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คาดการได้เลยว่ามันไม่ใช่หลังเวลาเลิกงานที่เป็น4โมง5โมงเป็นต้นไปแล้วก็ไม่ใช่เช้าตรู่แล้วก็ไม่ใช่เที่ยงพักเที่ยงแน่นอนมันคือไม่11โมงก็คือบ่ายโมงอันนี้ก็เลยอาจจะบอกว่าเป็นเวลาเลิกงานไม่ได้แต่จะบอกว่าอาจจะเป็นวันหยุดเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเป็นวันหยุดจริงหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ใช่ก็คือเป็นการเบียดเบียนเวลาราชการและอย่างที่ย้อนไปบอกเมื่อกี้ว่าชุดตำรวจมันคือเรื่องของข้าราชการเขาสั่งสมมาทางระบบราชการเนี่ยสั่งสมมาสร้างชื่อเสียงมาแต่อันนี้ดูไปใช้ส่วนตัวทำให้ภาพลักษณ์ดูไม่ดีอย่างมีเรื่องของคนที่ไม่ใช่ตำรวจจริงแต่แต่งชุดตำรวจอย่างที่บอกไปเล่าไปเมื่อกี้ว่าทางสำนักข่าวก็มีไปสอบถามมาก็เหมือนว่าทางไมค์เนกจะไม่ได้ขออนุญาตมาเรื่องของการแต่งกายซึ่งอันนี้ก็จะโดนข้อกฎหมายเหมือนกันซึ่งคนที่โดนก็จะโดนทั้งคนที่ไปว่าจ้างเขาแล้วก็คนที่รับจ้างด้วยอันก็ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปแล้วยังมีเรื่องของการติดอาวุธอันนั้นคือติดอาวุธหนักซึ่งอาวุธนี้ถ้ามันเป็นของจริงมันก็คือเป็นของข้าราชการเป็นของรัฐไม่ควรจะนำมาถ่ายเล่นอะไรแบบนั้นซึ่งอันตรายมากมีปืนแบบนี้แล้วมาถ่ายเล่นแบบนี้ก็ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงแถมก็ยกปืนขึ้นลงอีกอะไรแบบนั้นแต่ถ้าเป็นอาวุธปลอมก็คงจะเป็นบีบีกันอะไรทรงๆนั้นและถ้าเราดูจากท่าทางท่าทีของตำรวจไม่ว่าจะเป็นงานชี้ปืนอะไรก็ตามพวกนี้เนี่ยก็คือมีการเตรียมกันมาแล้วมีการท่องบทกันมาเรียบร้อยนั่นแหละเพราะว่ามันจะขัดกับความเป็นจริงความเป็นจริงคือตำรวจให้มาหาคนที่หลบซ่อนอยู่ตามที่ต่างแต่ตำรวจดันแบบชี้ขึ้นเหมือนว่ากำลังจับผู้ร้ายที่แบบเพิ่งไปปิดชีพใครมาหรือคดีใหญ่มากแต่ไม่ใช่เขาแค่มาจับคนแต่ดันต้องชี้ปืนอะไรแบบนั้นก็อาจจะเป็นบทและการทำบทแบบนี้มันก็จะทำให้ได้รับความสนใจไงเพราะมันเป็นคือรูปหน้าปกการดึงดูดคนหรือชี้ปืนใส่คนก็จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการดึงดูดผู้ชมของไมค์เน็กเนี่ยหลักๆก็คือ2เรื่องเรื่องแรกเมื่อกี้ก็คือบอกว่าเน้นจำนวนก็คือดูคนเยอะๆเข้าไว้คนไม่พอก็ก๊อปในรูปสร้างให้คนดูเยอะวิธีที่2ก็คือการชี้อาวุธใส่ซึ่งให้ดูน่าตื่นเต้นอะไรแบบนั้นนี่คือวิธีการไม่ได้บอกว่าถูกผิดนี่ก็คือเพียงแค่วิธีนึงการตลาดรูปแบบนึงเท่านั้นยังไม่พอยังมีเรื่องของภาพลักษณ์ตำรวจอีกในคลิปเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนคอมเมนต์นะว่าตำรวจเนี่ยอ่อนแอมากเห็นไหมสุดท้ายจับไปจับมาตั้ง50คนคุณจับได้แค่2คนเขาซ่อนยังไงให้จับไม่ได้หรือบางคนอาจจะบอกว่านี่เป็นการฝึกตำรวจในตัวตำรวจจะได้แบบขยันขันแข็งจะได้มีวิธีที่รัดกุมมากขึ้นอะไรทรงนั้นคืออย่างแรกผมจะบอกว่าคลิปนี้มันไม่สามารถพิสูจน์ความสามารถตำรวจได้คนละเรื่องเลยในนั้นอาจจะมีตำรวจปลอมตำรวจจริงไม่พอชีวิตจริงในการจับผู้ร้ายเนี่ยตำรวจไม่ได้มีเวลาจำกัดแค่ชั่วโมงเดียวมันแล้วแต่สถานการณ์ไม่พอตำรวจยังมีเครื่องมือมีเทคโนโลยีมากมายมาช่วยอีกทั้งเรื่องของอินฟราเรดจับความร้อนทั้งเรื่องของสุนัขดมกลิ่นทั้งเรื่องของโดรนที่มองจากมุมสูงอะไรก็ตามแต่คือในนี้มันจะเทียบกับตำรวจปกติที่ทำงานไม่ได้ก็คือเขาก็คือต้องไปหาแถมตำรวจไม่ได้มีเครื่องมือครบบันไดให้ปีนขึ้นไปบนตึกก็ไม่มีปฏิกิริยาซ่อนตัวบนตึกหรืออะไรก็ตามนั่นแหละเพราะฉะนั้นสุดท้ายเห็นว่าจับได้แค่2คนแต่พิสูจน์ไม่ได้แล้วการที่จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการฝึกตำรวจในตัวเรื่องนี้จะฝึกให้ตำรวจเก่งขึ้นฉลาดขึ้นไม่ใช่แน่นอนตำรวจเขามียุทธวิธีการฝึกของเขาไมค์เน็กก็ไม่ได้ไปฝึกให้ตำรวจเก่งขึ้นหรือให้อุปกรณ์อะไรตำรวจให้ไปทำให้มันเก่งขึ้นฉลาดขึ้นไม่มีก็เพียงแค่ว่าซ่อนให้ตำรวจไล่หาก็แค่นั้นก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนอกจากคุณจะมีเทคโนโลยีใหม่ให้ตำรวจมาลองใช้กับคุณตอนที่คุณซ่อนแล้วมันได้ผลนั่นน่ะคือฝึกได้แต่อันนี้จะอ้างว่าเป็นการฝึกตำรวจไม่ได้เลยระบบของตำรวจเขาฝึกดีกว่านี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วในนั้นเนี่ยบางคนเป็นตำรวจปลอมด้วยจะบอกว่าเป็นการฝึกตำรวจปลอมในตัวให้เขาไปเป็นตำรวจในอนาคตหรอก็ไม่ใช่
แล้วก็ตามมาด้วยประเด็นของวิทยุสื่อสารของคุณไมค์เมคเน็กจะเห็นว่าในคลิปเขามีการถือวิทยุสื่อสารซึ่งปกติวิทยุสื่อสารเนี่ยในไทยคือเรื่องใหญ่นะต้องมีการจดทะเบียนทั้งตัวเครื่องเนี่ยต้องถูกกฎหมายมีการลงทะเบียนเพราะมันมีเครื่องเถื่อนเยอะจากจีนแล้วก็อีกตัวก็คือตัวเราเนี่ยต้องไปลงทะเบียนว่าจะเป็นคนใช้คลื่นความถี่เพราะวิทยุมันคลื่นมันมีจำกัดมันจะใช้ร่วมกันได้จะซ้อนทับกันได้แล้วก็ห้ามใช้มั่วๆก็ต้องไปดูอีกว่าเครื่องถูกกฎหมายไหมแต่จากที่ผมดูเหมือนว่าจะเป็นเครื่องไอคอมถ้าไอคอมส่วนใหญ่ไอคอมก็จะถูกกฎหมายเพราะเป็นบริษัทใหญ่อันนั้นก็จะไม่มีปัญหาอาจจะเรื่องเครื่องไม่มีปัญหาแต่ตัวเขาเองเนี่ยได้รับอนุญาตในการใช้ไหมถ้าคุณแค่อยู่ในบ้านฟังในบ้านหรือแรงเขาเรียกว่ากำลังส่งมันไม่ไกลก็ไม่เป็นไรก็ไม่ใช่ปัญหาตำรวจก็คงไม่ไปทำอะไรแต่อันนี้คือเอาไปใช้นอกบ้านแล้วยังไม่รู้ว่าใช้คลื่นความถี่เท่าไหร่แล้วพวกวิทยุเขาก็จะแบ่งเป็นวอดำกับวอแดงวอดำก็คือของเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนใหญ่วอดำที่เขาแบ่งได้ไม่ใช่เพียงแค่สีเครื่องอะสีเครื่องแบ่งเสร็จในสีเครื่องเนี้ยมันจะมีคลื่นความถี่ที่เป็นของพวกข้าราชการพวกทหารของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะอย่างโดยประมาณคลื่นที่136ถึง174 136ถึง174เมกะเฮิรตซ์เนี่ยคือคลื่นที่ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ใช้อาจจะมียกเว้นแค่นิดเดียวยกเว้นน่าจะประมาณ145ถึง147ที่ให้ประชาชนใช้ได้แต่โดยปกติส่วนใหญ่ก็คืออย่าไปยุ่งกับคลื่นนั้นคลื่นของคลื่นดำถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่าที่ผมเห็นก็คือคลื่น150ขึ้นไปถึง160ส่วนใหญ่ก็คือตำรวจทั่วประเทศไทยเนี่ยใช้ต่อมาก็คือ160กว่า160ขึ้นไปส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็คือกู้ภัยมูลนิธิต่างๆเขาก็จะใช้คลื่น160ขึ้นไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือให้หน่วยงานเขาใช้จะได้ไม่ไปซ้อนทับกันแต่คือของคุณไมค์เมคเน็ตก็ต้องไปดูว่าเขาใช้คลื่นไหนในการสื่อสารต่อมาก็คือเรื่องของคลื่นแดงคลื่นแดงอันนั้นก็อาจจะเป็นวิทยุสมัครเล่นอาจจะเป็นคลื่นแบบ245ถึง247ที่แบบประชาชนสามารถใช้ได้ก็จะมีช่องความถี่เยอะพอสมควรนั่นแหละซึ่งอันนั้นก็จะเป็นแบบคลื่นความถี่สูงคลื่นก็จะสั้นลงทำให้ระยะทางไม่ไกลก็ประชาชนใช้ได้แต่ของเจ้าหน้าที่คือจะคลื่นยาวกว่าคนทั่วไปทำให้สามารถรับส่งได้ไกลขึ้นแล้วก็ต้องมาดูที่เครื่องว่ากำลังส่งเท่าไหร่หรืออะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็น่าจะมีการตรวจสอบทั้งวอลถูกกฎหมายทั้งตัวคนเนี่ยขออนุญาตไหมทั้งคลื่นความถี่ที่ใช้เนี่ยมันอะไรก็ตามพวกนี้มันซับซ้อนการมีวิทยุเครื่องนึงมันก็ไม่ง่ายสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากบอกถึงสายจีนทั้งหลายสายจีนชอบหาว่าผมเนี่ยคลั่งไคล้ฝรั่งเลียฝรั่งหรืออะไรก็ตามอเมริกานี่ไงวันนี้ผมก็เอาให้ดูเนี่ยผมเอาฝรั่งมาวิจารณ์เขาอ้างตัวเป็นฝรั่งนี่เห็นว่าน่าจะเป็นคนอเมริกาตามที่คุณไมค์เมคเน็กเขาอ้างเห็นไหมผมก็วิจารณ์ปกติถ้ามีตรงไหนผิดก็วิจารณ์แล้วอยากจะบอกว่าไอ้การที่ผมพูดถึงตะวันตกกับพูดถึงจีนเนี่ยเวลาผมพูดถึงระบบพูดถึงตัวการเมืองพูดถึงตัวระบบผมไม่ได้พูดถึงบุคคลเพราะบุคคลแน่นอนทุกประเทศต้องมีคนดีกับคนไม่ดีแต่ผมพูดถึงระบบของสหรัฐกับระบบของจีนใช่ไหมแล้วระบบมันสร้างคนไงนี่แหละคือความต่างผมไม่ได้บอกว่าอุ้ยคนอเมริกาต้องดีทุกคนแน่นอนไม่ใช่คนอเมริกามีทั้งมีคุณภาพมีทั้งความคิดเก่งมีความฉลาดกับคนที่ไม่เก่งไม่คุณภาพอะไรแบบนั้นก็เทียบคล้ายๆมิสเตอร์บีสต์กับไมค์เมคเน็กอะไรทรงๆนั้นก็มีทั้งคนแบบนั้นคนแบบนี้มันหลากหลายอ่ะคนจีนก็มีหลากหลายแต่คือเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยลงเปอร์เซ็นต์คนอเมริกาอาจจะมากขึ้นแต่เปอร์เซ็นต์คนเก่งในจีนอาจจะน้อยกว่ามากอะไรแบบนั้นแค่นั้นแต่ใช่ทุกประเทศก็มีทั้งคนเก่งและคนไม่เก่งคนดีและคนไม่ดีแน่นอนแล้วผมไม่เหมือนสายจีนนะที่แบบเห็นหน้าจีนนะต้องยกยอไปหมดอะไรเกี่ยวกับจีนที่ไม่ดีแม้แต่สินค้าเล็กๆน้อยๆที่แบบพูดไม่ดีกับจีนเนี่ยต้องยกยอห้ามลดแบนจีนก็ห้ามแบบไม่ใช่นะของผมคือถ้าคนนี้ผิดก็ว่าไปทำผิดฝรั่งก็วิจารณ์ได้ถ้าฝรั่งคนนี้มีประเด็นมีจุดที่น่าสงสัยมีจุดที่เป็นความเดือดร้อนต่อประชาชนอะไรก็ตามก็พูดได้แล้วถ้าเราเทียบโอเคละพูดถึงไมค์เมคเน็กถ้าเราเทียบถ้าให้คุณไมค์เมคเน็กเนี่ยไปแข่งขันที่สหรัฐไปทำคลิปในสหรัฐแน่นอนก็ผมส่วนตัวผมมองว่าไปไม่รอดไปแข่งขันไม่ได้เพราะว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่ก็คือเป็นแบบมาจากต่างประเทศมาจากคนสหรัฐจริงๆมาจากฝรั่งจริงๆนั่นแหละเขาถึงต้องมาแข่งที่ไทยเรื่องนี้มันก็จะสะท้อนอีกมุมว่าคนต่างชาติมากมายก็ร่ำรวยมาจากที่ไทยจะเป็นคนจีนคนยุโรปคนสหรัฐก็มีธุรกิจแล้วก็ร่ำรวยในไทยโดยเฉพาะคนจีนจะเยอะมากเป็นพิเศษแต่นั่นเหตุผลก็ถ้าย้อนไปก็คือประเทศไทยถือว่าการแข่งขันยังไม่สูงมากยังไม่แน่นจนแบบเบียดไม่ได้แบบจีนแบบสหรัฐอันนี้คือการแข่งขันสูงมากแต่จีนคือแข่งขันสูงจนเบียดจนแบบไม่ไหวต้องหนีออกนอกประเทศของสหรัฐคือไม่ใช่สหรัฐแข่งขันสูงจริงแต่แข่งกันขึ้นสูงช่องว่างมันคือข้างบนข้างบนไปเรื่อยๆแต่ของจีนมันคือช่องว่างมันไปข้างๆซึ่งข้างๆมันก็ไม่มีช่องว่างแล้วเปรียบเทียบประมาณนั้นของไทยช่องว่างยังมีอยู่พอสมควรนั่นแหละทำให้หลายคนก็คือมองช่องทางไทยเป็นช่องทางที่ดีเติบโตได้ดีอะไรแบบนั้นเพราะเห็นไหมก็มีหลายประเทศหลายคนหลายชาติก็คือมาทำคอนเทนต์ในไทยทำธุรกิจในไทยเห็นไหมแล้วก็รุ่งไปหลายคนซึ่งก็ดีถ้าไทยทำให้รุ่งคุณก็ควรจะให้เกียรติไทยเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละอยากจะฝากบอกถึงคุณไมค์เมคว่าถ้ารวยมาจากไทยรุ่งมาจากไทยก็ควรจะให้เกียรติประเทศไทยควรจะให้เกียรติคนไทยไม่ควรทำอะไรที่มันดูทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายแต่ถ้ามีการคิดอะไรใหม่ๆก็จะดีมากผมสนับสนุนคนที่มีการคิดอะไรใหม่ๆต่อยอดอะไรใหม่ๆแต่ไม่ใช่ว่าถึงเวลา
ต่อยอดก็ไม่อะไรใหม่ๆก็ไม่มีแถมยังทำให้ประเทศไทยดูเสียหายเอามาทำให้คนไทยเขาไม่พอใจอะไรแบบนั้นก็ไม่ควรโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ